จะมาขอหมายค้นผับราชสีห์อีกแล้วเหรอคนซ้ำซากจะโดนก็ฟ้องก็ได้นะถ้าอยากได้หมายค้นแปลหลักฐานชัดๆมาการทำงานมันต้องมีหลักฐานไม่ใช่มีแต่มโนครับโอเคนะคะโอเคทำงานก็แบบนี้แหละงั้นไปกินข้าวกันค่ะเดี๋ยวมื้อเนี้ยเจ๊เปเองไปค่ะไปค่ะไปหากินอะไรอ่ะระดับนี้รวยๆแบบนี้ไปห่วงผู้กองขอโทษค่ะลืมตัวมีปัญญาเลี้ยงแค่นี้นะคะผู้กองหรูกว่านี้ไม่ค่อยไหวอะค่ะเอ้ยแค่นี้ก็หรูแล้วเงินเดือนตำรวจอย่างเราเนี่ยนะคืนกินหรูอยู่อย่างไฮโซมีหวังจนกรอบแย่ในมวลเนี่ยถ้าฉันเป็นผู้กองนะคะฉันต้องไม่ไหวแน่ๆเลยค่ะงานก็หนักแรงกดดันก็เยอะผู้ร้ายสมัยเนี่ยเก่งมากเลยมีหนำซ้ำเจ้านายยังไม่สนับสนุนอีกฉันเนี่ยนะท้อหลายครั้งมากเลยค่ะแต่ผู้กองเนี่ยก็ทนมาได้ฉันนี่นับถือจริงๆเลยนะคะโอ้ยไม่ขนาดนั้นหมวดก็ลองคิดซะว่าเป็นหน้าที่เป็นงานที่เรารักเราจะไม่รู้สึกว่าต้องทนกับมันเลยผมรักงานนี้นะเรื่องเสียหน้าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่พวกเราควรทำถึงว่าเราจะไม่ใช่ตำรวจนะแต่เราก็ควรทำสิ่งนี้ถูกต้องไหมหมวดใจหล่อมากเลยค่ะเนี่ยผู้กองแล้วถ้าตอนจบคนร้ายได้เสียหน้าไปล่ะคะถ้าคนร้ายยังลอยนวลอยู่นะนั่นก็ไม่ใช่ตอนจบมันจะจบตอนที่ผู้ร้ายถูกจับเท่านั้นเป็นหน้าที่ไงหมวดเป็นหน้าที่ที่เราจะทำให้มันจบแบบนั้นโอ้โหยิ่งพูดนี่ยิ่งเท่เลยนะคะผู้กองเท่มากอยู่ๆมาชมผมอะไรขนาดนี้ล่ะไม่รู้แหละยังไงมือเนี้ยหมวกก็ต้องเลี้ยงผมนะแหมเลี้ยงอยู่แล้วล่ะค่ะถามจริงไม่มีใครมาจีบผู้กองบ้างเหรอคะผู้หญิงอะเฮ้ยผมก็แค่ผู้กองบ้านก็ไม่ได้รวยวันๆเอาแต่ทำงานจะมีใครตาถั่วมาสนใจผมล่ะนี่ก็มีแต่หมวดนี่แหละที่ชมว่าผมเท่ก็ในสายตาฉันผู้กองเท่จริงๆนี่นะขอบคุณครับก็ไม่แปลกหรอกนะพวกเราเนี่ยทำงานด้วยกันมานานฝ่าฟันอุปสรรคมาก็เยอะก็คงไม่แปลกที่จะมองพวกเดียวกันในแง่ดีนะก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนด้วยที่จะเหมือนผู้กองแบบหมวดก็เท่นะไม่อยากให้ชมว่าเท่เลยค่ะอยากให้ชมว่าสวยมากกว่านะคะผู้กอง สวยเหรอหมวดไม่สวยอ่ะอ้าวน่ารักมากกว่าริมฝั่งลำคลองดังนี้มองจะกดไว้